เขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยรับจะมาบอกเอียงหูบะสิจังหายมีขนมเค้กอยู่ในตู้กับข้าวไม่เห็นต้องกระซิบเลยนี่เฮ้ยต้องกระซิบสิเดี๋ยวความลับรั่วไหลกำแพงมีหูประตูมีตานะไปละครับเขาว่ากำแพงอย่างเธอมีหูเหรอก๊อกก๊อกก๊อกเป็นไปไม่ได้งงสำนวนเกี่ยวกับหูนอกจากกำแพงมีหูประตูมีตาหรือกำแพงมีหูประตูมีช่องแล้วก็มีสำนวนว่าฟังหูไว้หูครับพี่หางดาบหนูแดงขี้โกงอ่ะเขาเอาขนมของหนูส้มไปอ้าวเหรอหนูส้มบอกว่าเขาทำอย่างนี้มา 5-6 ครั้งแล้วงั้นเชียวแล้วเขาชอบหาเรื่องนะวันก่อนต่อยหนูเหลืองฝันโยกเลยโอ้โหอย่างนี้ต้องทำโทษให้เคสไม่ได้ไม่ได้อ่ะทำไมล่ะครับก่อนอื่นพี่หางดาบต้องฟังหูไว้หูคือไม่ด่วนเชื่อตามที่คนอื่นบอกง่ายๆต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนทั้งหมดนี้หนูเขียวก็ไม่ได้เห็นมากับตาตัวเองใช่ไหมล่ะเอ๊ะจริงสิครับเรียกว่าอะไรนะครับฟังหนูไว้หนูฟังหูไว้หูมาทบทวนคำที่เกี่ยวกับหูครับหูพึงแปลว่าเอาใจใส่อยากฟังอยากรู้หูไวหมายถึงตื่นง่ายฟังอะไรรู้ได้เร็วรู้ข่าวเร็วหูเบาหมายความว่าเชื่อโดยไม่ไตร่ตรองครับต่อไปเป็นช่วงมหรสพหรรษาจากเรื่องหูไปเป็นเรื่องหินไปชมกันครับเย่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 ได้เวลาสนุกสนานสำราญไม่จำเจปลาดุกกระดุกกระดิกเอาไปผัดพริกอร่อยดีเฮเชิญสิเชิญมามาทัศนาละครฮาเฮชายผู้นี้เป็นช่างสลักหินตกปอกตกแตกตกโอ้ยหินมันแข็งจังมือไม้ถลอกปอกเปิดหมดแล้วเบื่อเบื่อเบื่อไม่ทำก็ไม่มีกินเอ้ยอยากรวยอยากรวยนายช่างสั่งทำป้ายหน่อยช่างสลักหินในหมู่บ้านนี้นี่มันขี้บ่นจริงๆลองให้บทเรียนดูดีกว่าเทวดาขี้เล่นจริงๆเสกสรรสิ่งต่างๆให้แก่ช่างแกะสลักหมายจะลองใจวันต่อมาช่างสลักหินจึงพบว่าตนกลายเป็นเศรษฐีอย่างที่ปรารถนาเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเรารวยแล้วเยี่ยมไปเลยรวยแล้วรวยแล้วท่านเศรษฐีหน้าบ้านอยู่ทางนี้ครับทางโน้นนะไปรองเก็บเฟิร์นฮะเจ้าเป็นใครเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของท่านไงเรียกพ่อบ้านก็ได้ครับโอ้ดีมีคนรับใช้ด้วยฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะพาฉันไปร้านอาหารที่แพงที่สุดครับท่านที่ถนนในหมู่บ้านมีเสียงดนตรีและขบวนแห่แหนใครมากันนะแล้วช่างสลักหินก็เห็นท่านขุนนางผ่านมานั่นเองเกียกกกกนั่นนานมาเยี่ยมบ้านนอกสักทีแม้มีคนมาต้อนรับด้วยเกียกกกกท่านเศรษฐีคำนับท่านขุนนางสิ
้าวคำนับทำไมล่ะข้าเนี่ยเป็นเศรษฐีแล้วนะมีเงินเยอะแยะจะต้องคำนับใครทำไมฮึเจ้าทำไมข้าเดินผ่านแล้วไม่แสดงความเคารพเจ้านี่ไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติทหารจับตัวไปบอยสัก50ทียายเศรษฐีหรือช่างสลักหินถูกบอยบอบช้ำไปหมดได้เป็นถึงคนมั่งคนมียังมีอำนาจสู้ขุนน้ำขุนนางไม่ได้ไม่อยากเป็นเศรษฐีแล้วแล้วท่านจะไปเป็นอะไรล่ะขอรับข้าเนี่ยอยากเป็นขุนนางมั่งเจ้าว่าสวรรค์จะเมตตาไหม อยากเป็นขุนนางเอาเอาเอาลองดูสิว่าเป็นใหญ่เป็นโตและจะทำประโยชน์อะไรมั่งช่างสลักหินจงไปเป็นขุนนางได้เลยชั่วทันใจดีแท้ช่างสลักหินกลายเป็นขุนนางไปแล้วอ่ะยอดเลยยอดเลยชอบชอบชอบไปเราไปเรียกบรรณาการจากหมู่บ้านต่างๆกันอืมไม่ดีท่านเป็นขุนนางต้องบำบัดทุกบำรุงสุขราษฎรสิท่านไอ้ข้าไม่สนอย่าขัดใจนะเดี๋ยวสั่งโบยซะหรอกอย่างนี้เทวดาไม่ชอบใจแน่ๆไม่ถูกไม่ถูกพอมีอำนาจแล้วเที่ยวกดขี่ขูดรีดชาวบ้านลองถูกจรปล้นดูบ้างไหมล่ะเทวดาเนรมิตโจรเข้าปล้นชิงทรัพย์ขุนนางผลก็คือเขาพ่ายแพ้เพราะไม่มีฝีมือเชิงต่อสู้เจ้าขุนนางโฉดข้าจะเอาสมบัติเจ้าไปแจกคนจนไปละเฮ้ยเจ็บใจนักสู้มันไม่ได้เจ้าที่ปรึกษาไปไหนละเนี่ยโอ้ยหมดกันสวรรค์ข้าไม่อยากเป็นขุนนางแล้วมีแต่คนไม่ชอบอยากฟันดาบเก่งๆมากกว่าเจ้าคนนี้ไม่พอใจอะไรสักทีเอาลองดูฟันดาบเก่งเหรอนี่เลยโชยโอ้ยได้ดังใจแฮะอ่ะฮึยึวากยากชึบเฮ้ยย่าฝีมือยอดเยี่ยมเราจะเดินทางไปประลองยุทธชิงเจ้ายุทธจักรฮ่าว้าพาง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 ขอเล่าอย่างรวดเร็วเลยดีกว่าเพราะหลายคนสงสัยว่าเรื่องนี้จะลงเอยยังไงต้องดูกระจกสวรรค์นี่ช่างสลักหินนี่เปลี่ยนใจอีกแล้วคราวนี้อยากเป็นถึงดวงอาทิตย์เพราะเป็นนักดาบเดินเดินไปก็ร้อนเหลือเกินดวงอาทิตย์น่ะแสนจะยิ่งใหญ่น่าจะใหญ่สุดแล้วนะไอ้อะไรนี่ใครมาบดบังจนแสงอาทิตย์มัวสลัวทึมอย่างนี้อ๋อเมฆนั่นเองเป็นเมฆดีกว่าร้อนก็บังดวงอาทิตย์ซะเลยอยู่บนฟ้าสบายใจอ่ะโอ้ยไม่จบไม่พอใจสักทีคนอย่างนี้ตามใจแล้วยิ่งเหลืองนั่นเป็นลมไปแล้วอยากจะพัดโน่นพัดนี่แล้วต่อจากนั้นเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นของหนักแน่นที่ลมพัดแล้วไม่ขยื่นใกล้จะถึงตอนจบแล้วเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมใครเอาชนะภูผาหินได้ช่างสลักหินไงคะในที่สุดเทวดาขี้เล่นก็สอนใจช่างสลักหินได้หลังจากทดลองเป็นอะไรต่ออะไรมากมายจงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเจ้ามีฝีมือด้านสลักหินภาคเพียรเข้าเถิดแล้วจะมีความสุขครับวันนี้มีคนมาว่าจ้างงานมากมายจะทำให้สวยงามที่สุดเลยครับทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดด้วยจิตใจเบิกบานแล้วเราจะเป็นสุขค่ะให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ฉันสงสัยบ๊อบว่ารับ